ยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY บายยานิกาค่ะวันนี้ออกนอกสถานที่ค่ะวันนี้เราจะไปข้างนอกค่ะเราจะไปตลาดโบเบ้ค่ะย่านโบเบ้เดี๋ยวลองตามไปดูนะคะว่าเราจะไปซื้ออะไรกันค่ะไปเลยค่ะย่านโบเบ้ค่ะเป็นย่านเก่าแก่ของกรุงเทพนะเป็นแหล่งค้าส่งที่ใหญ่มากๆเลยค่ะที่นี่ก็เน้นขายของส่งนะคะโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่ขายก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ขายแบบโหลๆแล้วก็ถูกหน่อยนะคะและก็ที่สำคัญค่ะที่นี่มีแหล่งขายอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านแทบทุกชนิดเลยนะคะมีขายที่นี่ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วเราก็เดินดูสักนิดนึงค่ะเจอร้านไหนก็ซื้อเลยนะเพราะว่าราคาเขาไม่ต่างกันค่ะนั่นแหละมาถึงแล้วค่ะเราต้องการเจ้านี่เองมาซื้อน้องๆค่ะซื้อน้องๆกลับบ้านค่ะความรวดเร็วค่ะเพราะว่าจอดรถข้างถนนนะคะได้ของแล้วเรากลับบ้านกันค่ะเส้นทางกลับนะคะเป็นเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งมีความสวยงามนะคะนั่งชมวิวเพลินๆไปเลยค่ะมาแล้วเปิดรีวิวกันเลยค่ะมาแล้วค่ะมาได้มา3ตัวนะคะได้หมดมา3ตัวตัวนี้ค่ะตัวนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนเป็นหุ่นผ้าแล้วก็ตัวนี้ไซส์เอ็มแล้วก็ตัวนี้ไซส์เอ็มตัวนี้อันนี้ก็เหมือนที่เคยมีอะค่ะไม่ขยับไม่ได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นขาแบบนี้นะได้ประมาณนี้นะคะตามกันเลยตัวนี้สุดเตี้ยก็มาตัวนี้ค่ะวัวค่ะน่ารักดีนะก็มามีแขนสองข้างค่ะI don't know.
ว่า5นะคะ5ขวดนะมันไซส์1 3 5ตัวเนี้ยมีขาให้มาด้วยขาเหล็กอย่างนี้นะคะอุ้ยโอ้ยลูกจ๋าขาเหล็กอย่างนี้นะคะก็ตรงนี้จะมีรูอยู่ตัวของเราจบแล้วค่ะคลิปรีวิวสั้นๆของเราค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะถ้าชอบคลิปแนวนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะวันหลังจะหาโอกาสพาไปบ่อยๆค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ